หรอคือชีไม่โอเคกับการที่ TF กับ Grave คือได้กันหรอเพราะ LGBT เรื่องมากเรียกร้องเก่งอะหรออย่างเงี้ยหรอนี่คือคอมเมนต์จากทางบ้านใช่ไหมเป็นประมาณนี้ใช่ป่ะถ้าอยู่ดีๆเซราฟีนของฉันมันออกมาคอเอาว่ามันออกมาคำเอาว่าตัวเองเป็นแบบเลสเบี้ยนที่ชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยฉันก็จะไม่แปลกใจจะไม่ว่าอะไรเลยนะฉันเฉยๆมาเลยหรือถ้านางออกมาบอกว่านางเป็นแบบนอนไบนารีไม่ชอบเพศใดเพศหนึ่งอะไรเงี้ยฉันก็จะไม่แปลกใจเลยนะแบบอ๋อเซราฟีนลูกชายความหลากหลายทางเพศความลื่นลมฉันชอบก็คือว่ามีชายไทยบางคนเขียนเมนว่าได้เวลาลบเกมทิ้งนี่แบบว่าวาวดีจังเลยสังคมเกมจะดีขึ้นลบไปเถอะอีสัตว์ไม่มีใครก็ชอบมันหรอกจ้าไปจิ๊บไม่ไปเพอร์เจอร์มีใครก็ชอบมันหรอกจ้ากระเทยบ่นสุดก็เนี่ยเรื่องผมเซราฟีนแค่นี้กระเทยดราม่าสุดคืออะไรเรื่องผมเซราฟีนสกินทองไม่เยอะแค่นี้แต่อีพวกแบบเหยียดเพศก็คือไปนู่นดราม่าเพื่ออะไรคะเขาจะแบบเป็นเพศไหนก็ปล่อยเขาไปปะคือเอาดีๆนะฉันรู้สึกว่ายุคเนี้ยมันเป็นยุคที่แบบมันควรจะสร้างความแบบ awareness ความแบบตระหนักรู้ว่าแบบมันยังมีเพศอื่นๆอยู่ในโลกนี้ที่ไม่ใช่แค่เพศชายหญิงอะซึ่งการที่เกมมันทำแบบเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่รู้เท่าทันสังคมอะเอางี้อะฉลาดอะในอย่างหนึ่งเขาก็ไม่ได้แบบมโนเรื่องขึ้นมาไว้สองตัวนี้มันแอบชอบกันมานานแล้วปะมันก็มีการแบบชงกันมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วปะตอนวายกับเคทลีนฉันพอเข้าใจนะว่าทำไมไอ้พวกนี้มันถึงไม่ดราม่าเพราะมันเห็นแบบว่าสาวๆได้กันอ่ะมันมีแต่คนสวยๆอ่ะมันได้เห็นแบบเห็นไต2คนนี้อะไรเงี้ยไม่ได้เห็นรู3 4 3 9 3 8อะไรเงี้ยมันจะไปเสิร์ชดูได้อ่ะจ๊ะมีกีก็พอแล้วจ้ะเขาไม่ได้ชอบผู้ชายก็ไม่เป็นไรอะจ้ะเขาก็มีกีอะจ้ะอะไรเงี้ยมันยอมรับได้เพราะอะไรเพราะความเป็นแบบไม่ได้เกี่ยวกับรูปอัตลักษณ์รูปลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองแบบก็เป็นผู้หญิงอะผู้หญิงมันชอบกันไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรผู้ชายนี่หว่าความเป็นชายของเรามันก็ยังคงอยู่อะไรเงี้ยแต่พอเวลาตัวผู้ชายมันโดนปุ๊บอะในหัวสมองของผู้ชายกลุ่มเนี้ยที่มันเหยียดเพศเนี่ยนะต้องเรียกว่ากลุ่มนี้ด้วยนะที่เหยียดเพศมันจะคิดว่าตัวกูที่กูแบบมันเป็นตัวของกูที่กูแบบเล่นมาตั้งนานแล้วทำไมมันต้องทำอย่างงี้กับกูอะไรออดทำไมความเป็นชายมันหมดไปเลยอ่ะคือกูรู้สึกเสียศักดิ์ศรีว่าตัวละครกูมันกลายเป็นเกย์แล้วอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นฟีลแบบศักดิ์ศรีเป็นใหญ่คือแบบอะไรเงี้ยอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับมันไม่ค่อยสนใจหรอกถ้าสมมติแบบอ๋อก็เคยแต่งหญิงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยปล่อยมันเถอะอะไรเงี้ยแบบอะไรที่มันแบบรีเลทเกี่ยวกับเพศของมันได้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ควรอะอย่างเช่นแบบอยู่ดีชายที่มันดูแบบแมนมากคนนี้ดูแมนจะเลยว่าเป็นเกย์เหรอรู้สึกอยากแย่งและอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนกับเพศสภาพของมันรูปร่างรูปอัตลักษณ์หน้าตาอะไรเงี้ยเหมือนกับมันจนมันรู้สึกแบบอะไรมันจะมาเป็นเกย์อะไรวะตลกวะเก็ตฟีลปะพอเก็ตฟิลไหมแบบเสียชาติเกิดว่ะมึงเกิดมาโคตรหล่อเลยวะมึงเป็นเกย์วะถ้ากูเป็นมึงนะถ้ากูหล่อเหมือนมึงนะกูหาเมียได้และอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณนั้นอะมันจะมารู้สึกเสียดายแทนมันจะมารู้สึกแบบรีเกรทแทนรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบว่าทำไมทำแบบนี้วะทำไมไม่เป็นผู้ชายไปวะอะไรประมาณนั้นอะกับตัวละครมันก็เลยเป็นฟิลผิดหวังประมาณนี้แบบเมนกูอะทำไมตัวละครกูแม่งกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วอะไรเงี้ยตื่นเต้นขึ้นแล้วนะคะพอเก็ตเนาะซึ่งถ้าไอ้พวกเนี้ยนะคนพวกนี้มันใจกว้างกว่านี้นิดนึงนะมันจะไม่มีต้องมาคิดต้องมาอะไรอย่างงี้หรอกต้องมาตีกรอบคือไอ้พวกเนี้ยเป็นคนที่ชอบตีกรอบไงถ้าในจิตใจของคนพวกนี้มันใจกว้างกว่านี้มันไม่คิดอะไรเยอะมันจะไม่มาคิดนะคิดเล็กคิดน้อยอะไรแบบนี้เลยเหมือนตอนที่ฉันบอกถ้าสมมติว่าเซราฟีนของฉันอยู่ดีเปิดตัวมาแบบมีคนบอกมาว่าเซราฟีนเป็นนอนไบนารี่อะไรเงี้ยฉันไม่สนใจหรอกนะ
หรือจะเป็นเลสเบี้ยนหรือเป็นอะไรแล้วฉันไม่สนใจหรอกสุดท้ายมันก็เป็นเมนฉันดีสุดท้ายมันก็สวยอยู่ดีอะเก็ตฟีลป่ะสมมติว่ามันเป็นพวกที่ชอบแบบคลั่งใครสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยฉันไม่ติดหรอกนะถ้าสมมติอยู่ดีแบบเซเรฟีนจะออกมาเปิดเผยตัวตนว่าฉันเป็นคนที่คลั่งใครสัตว์ประหลาดฉันรู้สึกน้ำแตกเวลาแบบฉันเห็นสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกจ้าเธอจะชอบสกานเนอร์เธอเห็นสกานเนอร์เธอเสียวหลี่ฉันก็ไม่ว่าอะไรเธอหรอกสุดท้ายฉันก็เล่นตัวเธอสุดท้ายเธอก็ร้องเพลงสวยสุดท้ายเธอก็ร้องเพลงเพราะสุดท้ายเธอก็เป็นดาราสุดท้ายเธอก็เป็นไอดอลความสวยฉันไม่ติดอะไรอยู่แล้วอ่ะซึ่งถ้าสมมติว่าฉันมีความคิด mindset แบบนี้กับตัวเกรฟและ TF ฉันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยสุดท้าย TF กูมันก็เท่อยู่ดีว่ะสุดท้ายเกรฟกูแม่งก็ OP อยู่ดีว่ะท้ายเมนกูแม่งก็โคตรหล่อดีวะสุดท้ายเมนกูแม่งสูบซิก้าถือปืนวะสุดท้ายเมนกูแม่งก็โคตรหล่อเลยวะก็ไม่สนใจหรอกเป็นเกย์เป็นอะไรสุดท้ายมันก็โหดอยู่ดีสุดท้ายมันก็ยิงปืนสุดท้ายมันก็ใดๆอยู่ดีอะไรนอกจากอะไรอาจจะทำสกินเกย์แต่งหญิงอันนั้นอาจจะตลกอันนั้นอาจจะแบบฝืนเกินไปหน่อยถ้าอีเกมมาแต่งหญิงแต่งอะไรเงี้ยคือเกินไปหน่อยอันเนี้ยคือฝืนไปหน่อยเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ปูมาเลยว่าอยากเป็นกระเทยแต่งหญิงอะไรเงี้ยอาจจะตลกอาจจะฝืนแต่นี้คือแบบเขาก็ปูมาอยู่แล้วว่า TF กับเกมมันก็แบบแอบคบกันหรืออะไรเงี้ย